โดยนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบของผมบานเกตเปิดปิดอัตโ,ตโนมัติตามแสงและน้ําฝนนะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวอัตโน n o u โ o no เอเมก้ามนะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการเดฟเฟกกับตัว เรนเซนเซครับก็คือเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำฝนอัตโนมัตินะครับนอกจากนั้นยังมีในส่วนของตัว LDR เซนเซอร์ครับซึ่งโผล่ออกมาจากนะครับตัวกล่องตัวนี้นะครับกล่องที่เราใช้ก็จะเป็นพลาสติก ABS เหนียวแข็งแรงอย่างดีครับซึ่งก็จะบรรจุในส่วนของระบบควบคุมอันได้แก่ a r d u i n o Uno และในส่วนของตัวบอร์ดดีเลที่จะทำหน้าที่ในการขับมอเตอร์นั่นเองนะครับนะซึ่งบอร์ดดีเล์เราใช้ดีเล์ขนาด2 c h ช n n น l นะครับตอเป็นแบบ HB ดบิ๊กนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการกลับทางการหมุนของมอเตอร์เเพื่่ออนนนนะะคครัับบววุมใหห้้้ตตาาากกจขงงปปิิดดแล อัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับตัวมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น DC เกียร์มอเตอร์แบบนะครับรูปตัว L ตรงนี้นะครับทำต่ออาทำการเชื่อมต่อกับตัวคัพปิ้งของตัวแกนมอเตอร์ไปยังตัวแกนในส่วนของตัวนะครับดัน บานกระจกเลื่อนนั่นเองนับโดยเราจะใช้ในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเป็นนะครับตัวลิมิตสวิตนับ2ตัวที่จะทำหน้าที่ในการนะครับลิมิตสวิตเปิดแล้วก็ลิมิตสวิตปิดนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนตามลําดับครับสำหรับมอเตอร์ที่เราใช้ก็จะเป็น d c ีเกียขนาด12โวลต์นะครับอยู่ที่ประมาณ50 rpm บเนะเพื่อนับสร้างแรงหมุนสําหรับตัวนะครับ เปิดปิดกระจกนะฮะซึ่งตัว DC g e เกียร์มอเตัวนี้ก็จะมีคุณสับัติพิเศษคือนะครับทอร์กเยอะแต่ความเร็วต่ำครับซึ่งเราต้องการแค่ทอร์กเท่านั้นเพื่อว่าสลหรับในการสร้างแรงบิดให้สามารถจะทำการเปิดปิดตัวบานนะครับเกรดบานกระจกได้นะครับสำหรับตัว power supply ของเราครับเราก็จะใช้นะส่วนตัว Switching นะครับ ซึ่งตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับก็จะใช้ไฟ12โวลต์ขนาดนะครับประมาณ2แอมป์นะครับไม่ควรต่ำกว่า2แอมป์เนื่องจากว่าตัวมอเตอร์ของเรานันค่างที่จะกินกระแสเยอะครับโดยการนครับเสียบเข้าสู่แจ็คนะครับคู่อะแดปเตอร์ที่อยู่ด้านข้างของตัวกล่องควบคุมของเรานะครับโดยมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนั่นเองนะครับ ห้ามสลับการเด็ดขาดครับเมื่อเราจ่ายไฟให้กับตัวสวิตชิ่งแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ในสภาวะปกตินั่นก็คือไม่มีฝนแล้วก็มีแสงปานกลางนะครับแสงแบบพอดีพอดีนะครับตัวบานกิตของเราก็จะเปิดอัตโนมัติครับจนนับก็ต่อเมื่อนับเราจะทําการทดสอบโดยใช้น้ําฝนนะครับโดยใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ําพอหมาดๆครับลองไปแตะที่ตัวนะครับเซนเซอร์ข้างบนดูนะครับรอสักพักครับเราก็จะเห็นนะครับเมื่อตัวเซนเซอร์นั้นได้รับความชื้นจากน้ําแล้วนะครับก็จะบังคับให้ตัวมอเตอร์นั้นหมุน ไปทางด้านซ้ายเพื่อทำหน้าที่ในการบังคับให้ตัวบานเกตกระจกของเรานั้นปิดนั่นเองในขณะ,ะที่บานเกตของกระจกของเราปิดนะครับก็ตัวด้านล่างนะครับก็จะไปถูกตัวด้านบนครับก็จะไปถูกตัวลิมิตเซนเซอร์ครับซึ่งตัวลิมิตเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวอ<ๆ>ัลเดโรยโนเพื่อทำหน้าที่นะครับให้ตัวมอเตอร์ของเราหยุดหมุนนะเพื่อป้องกันไม่ให้หมุนเกินเกลียวอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวกลไกได้นะครับเดียวกันครับถ้าสมมติว่าฝนหยุดตกแล้วนั่นก็คือความชื้น ออกไปจากตัวเซ็นเซอร์แล้วและมีแสงปานกลางนะครับตัวมอเตอร์ของเราก็จะเปิดบานเกตอัตโ,ตโนมัตโดยหมุนไปทางด้านขวาในขณะที่มอเตอร์หมุนไปทางด้านขวาครับตัวด้านล่างของตัวกลไกนะครับก็จะไปดันกับตัวลิมิตสวิตนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับนะฮะเมื่อดันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับตัวมอเตอร์ของเราก็จะหยุดหมุนอัตโนมัตินั่นเองนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หมุนเกินเกี่ยวอีกเช่นกันครับ ในสภาวะ wa, ปกติครับถ้าเกิดไม่มีฝนแ, semester, แ, hm membership membership. แต่ว่ามีแสงปานกลางนะครับตัวบานเกตของเราก็จะปิดอ่าก็จะเปิดครับแต่ว่าถ้าเกิดมีฝนบานเกล็ของเราก็จะปิดแต่ถ้านะครับมีแสงมากเกินไปอย่างเช่นเราผมใช้ไฟฉายนะครับฉายลงไปยังตัว LDR เลยซึ่งแสงตรงนี้ก็จะมีค่ามากทําให้เกิดการแสบตาหรือเกิดความร้อนในห้องของเราได้นะครับก็สั่งให้ตัวบานเกล็ดของเราเปลียดตัวนี้เพื่อทาการกรองแสงหรือลดแสงนั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับแต่มีแสงปานกลางแล้วก็คือแสงลดลงแล้วนะครับก็จะสั่งให้ตัวบานเก็ตของเราน้ำนะครับเปิดอัตโนมัติเพื่อทําการรับลมและระบายความร้อนเพื่อให้อากาศนั้นเกิดการถ่ายเทได้สะดวกในห้องของเรานั่นเองนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับตัวบานเกตของเรานั้นนะครับ <ๆ S 1> ก็จะทําการเปิดเปียดอัตโนมัติตามน้ําฝนถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกไม่ว่ามีแสงมากหรือน้อยก็จะปิดบานเกล็เสมอแต่นขณะแต่เดียวกันถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกนะครับและถ้าเกิดมีแสงปานกลางบานเกล็ของเราก็จะเปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดมีแสงเข้มเข้ามาอย่างเช่นแดดส่องเข้ามาบานเกล็ของเราก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับในการประยุกต์ใช้งานนะครับติดภายในบ้านภายในคอนโดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกป้องกันการสาดของฝนและแสงเพื่อให้เกิดนะครับการอ เกินไปนั่นเองครับครับผมขอจบการนําเสนอนะครับบานเกตนะครับเปิดปิดอัตโนมัติตามแสงในน้ำฝนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ